ปกติเขาคายเป็นไงก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ถูกไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาจีก็ต้องวนต่อไม่น่าจริงๆเออนะแต่ควายตัวนี้แปลกมากที่โคราชนะคุณผู้ชมไปดูกันนิดนึงแปลกยังไงเขาข้างหนึ่งมันชี้ขึ้นฟ้าอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันชี้ลงดินไงแปลกจริงเออถูกไหมสมควรเลยต้องถามเออก็ต้องถามเนี่ยมันมีเกิดขึ้นแล้วฮะคุณผู้ชมฮะที่เห็นนี้นะครับก็คือเจ้าปากครับควายเพศเมียอายุ20นะครับก็ถือว่าเป็นควายที่แก่แล้วแหละถ้าเป็นควายนะลักษณะพิเศษก็คือเขาเนี่ยยาวข้างละเกือบเมตรเลยนะเขาข้างขวาปักลงดินฮะส่วนข้างซ้ายเนี่ยชี้ขึ้นฟ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆฮะเขาเรียกกันว่าควายเขาปักธรณีชี้ฟ้าเฮ้ยหรอนี่ดูสิเฮ้ยมันดูแปลกจริงๆนะปกติเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นเขาที่แบบว่ามันก็งอนแล้วก็ชี้ขึ้นฟ้าถูกไหมแต่นี่ข้างหนึ่งมันปักลงดินนะฮะพี่อดุลครับที่เป็นเจ้าของควายตัวนี้ครับเป็นชาวบ้านบ้านนนกลาดอยู่ที่โคราชฮะพี่ก็บอกว่าก็เลี้ยงเจ้าปักเนี่ยเพราะว่าเจ้าปักเนี่ยเป็นควายที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษคือที่ผ่านมาเนี่ยมีฝูงควายเป็นประมาณ30กว่าตัวไอ้ยามที่พ่อแม่แก่เท่าไม่มีสตุ้งสตางค์นะก็ขายไปหมดละเหลือเจ้าปักแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองครับและตามความเชื่อเขาบอกว่าถ้าควายแบบนี้เนี่ยมันเป็นควายอาถรรพ์ห้ามซื้อขายเลยห้ามฆ่าห้ามเชือดห้ามชำแหละกินด้วยนะถ้าฝ่าฝืนเนี่ยจะให้โทษกับคนเลี้ยงถึงขนาดอาจจะต้องมีอันเป็นไปฮะก็เลยต้องเลี้ยงจนแก่จนเท่ากันเลยคือพูดง่ายๆว่าเลี้ยงกันจนตายไปข้างนึงอะนะก็ดีแล้วอะเป็นโชคของเจ้าปักแล้วที่มีขอแบบเนี้ยนอกจากนี้พ่อแม่ของพี่อดุลเนี่ยบอกว่าก็สั่งเสียไว้ด้วยนะก่อนจะตายบอกว่าอย่าไปขายนะห้ามฆ่ามันด้วยนะไอ้เจ้าปักตัวเนี้ยต้องเลี้ยงไปจนแก่เท่าอ่ะนะถ้าเจ้าปักตายเนี่ยก็ห้ามชำแหละเอาเนื้อมากินนะก็เหมือนกับว่าพี่อดุลก็สัญญาบอกว่าอ่ะก็เดี๋ยวจะเลี้ยงต่อไปจนเจ้าปักเนี่ยจะหาไม่แล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นควายแปลกตัวหนึ่งเหมือนกันเนาะแต่เป็นดีที่คุณเอบอกนะว่าขอมีเขาอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้เข้าโรงเชือดแน่ๆเลยใช่แถมอยู่กันแบบว่าจนแก่จนเท่าตายจากกันไป